ู่กับเราในรายการ Kitty Talk วันนี้นะคะฟานรับหน้าที่มาเป็นพิธีกรของรายการนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้แขกสุดพิเศษของเรานะคะที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของเรานั่นก็คือแนนนี่ซิกแซกสาวในตาคมเซ็กซี่ที่สุดของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวให้กับผู้ชมแล้วก็ยูเซอร์ทุกคนรู้จักก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อดุสิตานินเกตนะคะก็ชื่อนันนี่ซิกแซกค่ะที่ทุกคนรู้จักอยากรู้ว่าแบบที่มาของคำว่าซิกแซกหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยแล้วก็เวลาไลฟ์อาจจะเคยโดนถามบ้างว่าซิกแซกหมายถึงอะไรแบบมันมีความหมายในยะสำคัญอะไรหรือเปล่าซิกแซกนะคะมันมาจากคำว่าคือแนนอ่ะเป็นคนที่แบบค่อนข้างลึกลับอะไรอย่างเงี้ยเข้าถึงตัวยากเหมือนแบบจะเข้าถึงตัวง่ายแต่ว่าคือจริงๆแล้วมันยากเขาก็เลยแบบเออทำไมคนนี้ดูเป็นคนแบบซิกแซกเนาะอะไรเงี้ยเราก็เลยเออเอามาตั้งดีกว่าเป็นแนนนี่ซิกแซกอะไรประมาณเนี้ยค่ะแซ่บเนาะเป็นผู้หญิงที่แบบสวยแซ่บผิวพรรณก็ดีหุ่นก็ดีนมก็ใหญ่เนาะอืมใหญ่เนาะหรือแม่ให้มาคะแม่ให้มาเอาไปกับแม่ให้มาไปเอากับหมอไงอุ๊ยไปเอากับหมอเลยเหรออืมไปเอากับหมอถึงจะได้นมมาแม่ฝากไว้เอาแม่ฝากไว้คือเท่าไหร่อ่ะ350เฮ้ยเท่ากันเลยนี่เท่ากันใช่ไหมเท่ากันเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้เป็นคำถามอาจจะเป็นคำถามเด็ดที่ว่ามีแฟนหรือยังคนสวยอะไรอย่างงี้ยังค่ะก็มีแบบมาติดจีบบ้างอะไรอย่างงี้นี่ผู้ชายจะเข้าถึงเราไงมีเคล็ดลับอะไรที่แบบนำเสนอนำเหนือให้ผู้ชายแบบรู้เป็นไกด์ก่อนว่าจะจีบแนนนี่ซิกแซกเนี่ยต้องทำแบบไหนอย่างแรกเลยนะคะคือต้องแบบจริงใจนะคือความจริงใจนี่แนนจะเป็นคนสัมผัสได้นะแบบเป็นคนที่แบบมองคนแป๊บเดียวจะรู้ว่าคนเนี้ยเข้ามาแบบเพื่อหวังอะไรหรือเปล่าที่เขาแบบไม่ได้จริงใจกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องจริงใจก่อนแล้วก็ต้องผ่านอุปสรรคนะไม่ใช่แบบเฮ้ยอยู่จริงใจแล้วอยู่จะเข้ามาได้เลยคือแบบเป็นไปไม่ได้ก็ต้องผ่านการทดสอบหลายอย่างมีบททดสอบใช่คือแนนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาค่ะเป็นคนไม่มีเวลาส่วนมากจะเอาไปทุ่มกับงานเขาต้องทดสอบให้ได้ว่ารอเราได้หรือเปล่าแบบเราไม่ค่อยมีเวลาโทรหานะอะไรเงี้ยคุณจะรอได้ไหมแค่ช่วงเนี้ยช่วงเวลาแบบนี้คุณจะรอได้ไหมแล้วถ้าสมมติว่าช่วงเวลาที่เราออนแอร์คุณจะอยู่ข้างๆเราไหมแบบบางทีหนูเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเซนซิทีฟอะเข้าใจปะเออก็อยากจะมีคนคอยลูบหัวอยากจะแบบแค่กอดก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาแบบรอบางทีคนเรามันไม่ค่อยรอใช่ไหมไม่ค่อยชอบรอใช่ไม่ค่อยมีความอดทนใช่ก็ชอบคนที่มีความอดทนสูงสูงมากประมาณนี้ก็เรื่องโกของแนนค่อนข้างเยอะนะในชีวิตเยอะมากคือมันจะมีอยู่ครั้งนึงตอนนั้นสมัยเรียนใช่ไหมเฮ้ยจริงดิเด็กมากมอต้นอ่ะประมาณมอต้นก็จะแบบเออป๊อปป๊อปหน่อยๆก็จะสวยที่สุดในโรงเรียนละมั้งตอนนั้นนะคือตอนนั้นมันเป็นวันเลิกเรียนใช่ไหมนี่ก็แบบโทรศัพท์อยู่แล้วก็เดินไปแล้วมันมีท่อแล้วมันไม่ได้ปิดแกเข้าใจป่ะ okay. มันไม่ได้ปิดแล้วนี่ก็เดินคุยโทรศัพท์แล้วก็เดินไปเออแล้วเพื่อนก็เรียกเฮ้ยแนนอะไรเงี้ยก็เราก็นึกว่าอะไรวะก็หันไปแล้วก็แบบจังหวะนั้นละค่ะปั้งคือ แบบเหลืออยู่แค่นี้ค่ะตกลงไปเลยมีคนมาช่วยไหม น่าจะไม่มีใครอยากช่วยว่ะไม่มันก็มีแต่ว่ามันเสี้ยวนาทีเข้าใจป่ะเราเป็นคนที่แบบคือถ้า มันอายอ่ะถ้าอายแล้วเราจะไม่ยอมให้ใครเห็นเข้าใจไหมก็ต้องแบบดีดตัวขึ้นมาดีดตัวคิดว่าไม่อยากให้ใครเห็นแล้วแบบมุดลงไปข้างใต้อีกใช่คนหมดโรงเรียนก่อนแล้วค่อยขึ้นมาไม่แล้วก็ต้องดีดตัวขึ้นมาแล้วก็แบบว่าโคนก็จะเปื้อนตรงนี้ขาเต็มนี่เลยค่ะแล้วก็แบบแล้วก็เป็นแผลเวอะตรงเนี้ยจริงดิโอ้แบบเลือดแบบไหลออกมาแบบเต็มเลยนะแต่ว่าแนนไม่รู้สึกเจ็บเลยตอนนั้นรู้สึกแบบอายก็ใจว่าเคยรู้สึกแบบถ้าอายมากๆแล้วเราจะไอ้นี่ป่ะเออมันจะลืมความเจ็บแล้วก็แบบต้องดีดตัวขึ้นมาเลือดก็ไหลออกแบบโอ้ไม่ก้อนมากแล้วทุกคนเพื่อนก็แบบตอนนั้นมันเสี้ยวนาทีจริงๆเราก็ยังไม่มีใครเห็นเออแล้วแบบเพื่อนก็เรียกแล้วเราปุ๊บเด็กขึ้นมาปั๊บเลยก็เลยแบบหันไปเฮ้ยอะไรวะแล้วมันก็มองเฮ้ยมึงเป็นเมนเหรอวะเนาะ
เลือดเยอะถึงขนาดเพื่อแบบว่าเป็นเมนหรือเปล่ามึงเป็นเมนหรอทำไมมันไหลขนาดนี้คือมันจะไหลคลายกระโปรงลงมาเนี่ยก็แบบเราก็แบบเฮ้ยมึงบ้ากูตกพร้อมกินอย่าไปบอกใครอันนั้นคือเป็นเรื่องที่แบบนั่นอายมากอายแบบอายจริงๆไม่คือแบบเราคีปลุคของความเป็นแบบไม้เอกเออคือสวยอ่ะเดินไหนเดินไปไหนก็คือแบบสวยแล้วอยู่มาตกท่อคิดดูถ้าเกิดว่าผู้ชายมาเห็นหรือแบบว่ารุ่นพี่ใส่แบบเออแอบปุ้มผู้ชายนี้เขามาเห็นเราเนี่ยทำไงอ่ะคือมันก็จะแบบใช่เดี๋ยวก่อนจะลากันจากกันวันนี้เราจะให้นะคะพี่แนนนี่นะคะเต้นขอของขวัญนิดนึงเอาเร็วไปเฮ้เฮ้ต้องแบบต้องทำหน้าเหมือนป้าเพลงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะพิธีกรสวยกับแขกรับเชิญสวยกว่านะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวยเท่ากันก็ได้แล้วก็วันนี้นะคะก็ลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการคิตตี้ทอล์กนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนไปแล้วนะบ๊ายบาย